วัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาชวนทุกท่านวาดภาพสีน้ำไงครับก็สำหรับท่านที่สนใจนะครับอยากจะเริ่มต้นวาดภาพสีน้ำก็เริ่มตั้งแต่คลิปนี้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำอุปกรณ์ที่ชาวนักวาดสีน้ำจะต้องมีนะครับครับส่วนที่หนึ่งก็คือกระดาษนะครับเป็นกระดาษ100ปอนด์นะครับเนี่ยก็จะขายเป็นเล่มๆหรือเป็นแผ่นๆอย่างเงี้ยนะครับเราก็ไปบอกที่ร้านเขาว่าขอซื้อกระดาษ100ปอนด์นะครับสำหรับวาดสีน้ำมันจะมีหลายเกรดนะครับแต่ขั้นฝึกหัดพื้นฐานเราก็เอาแบบนี้ก่อนกระดาษ100ปอนด์นะครับจานสีนะครับสิ่งที่นักวาดสีน้ำทุกคนต้องมีก็ต้องมีจานสีนะครับสำหรับบีบสีลงไปนะครับบีบสีน้ำลงไปในช่องต่างๆนะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับสำหรับสีน้ำนะครับก็มันมีหลายขั้นนะครับเราก็เอาแบบขั้นพื้นฐานก่อนก็ได้นะครับซื้อแบบที่เป็นแพ็คแบบนี้มาเลยเขาจะมีสีหลายๆสีนะครับก็เลือกดูนะครับสีก็ยิ่งเยอะยิ่งดีนะครับราคาก็ไม่แพงครับเริ่มต้นแค่ประมาณสัก 2-300 บาทก็ได้หลายสีแล้วเอาไว้สำหรับฝึกกันนะครับในขั้นต้นแล้วก็สำหรับผู้กันนี้พอดีผมวาดมานานผมก็จะมีเยอะหน่อยนะครับก็จะมีหลายแบบเป็นผู้กันแบนนะฮะผู้กันแบนผู้กันกลมนะครับที่นิยมใช้กันนะครับแล้วก็ผู้กันตัดแต่งปลายนะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะสาธิตนะครับผู้กันต่างๆว่าเวลาเราเอาไปใช้งานแล้วเนี่ยมันจะให้ผลออกมาเป็นยังไงนะครับสำหรับสีน้ำเนี่ยข้อสำคัญของมันก็คือการที่เราจะต้องรู้จักตอนที่มันเปียกนะครับตอนที่เราระบายไปเนี่ยตอนที่มันเปียกอยู่แล้วแห้งแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงเราจะต้องจำสิ่งนี้ครับว่าถ้าเราใช้น้ำน้อยใช้สีข้นแห้งแล้วจะเป็นยังไงใช้น้ำมากใช้สีนิดหน่อยแห้งแล้วจะเป็นยังไงสีที่มันผสมกันอยู่ในน้ำมันเกิดเป็นคราบอะไรยังไงมั่งคือความสวยของสีน้ำเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจากการที่เราดูประสบการณ์ของภาพของคนอื่นนะครับดูวิธีการแห้งของคราบสีน้ำนะครับของคนอื่นในสไตล์ต่างๆเสร็จแล้วเราก็จะจำคราบแบบนั้นแล้วเราก็มาพยายามทำให้เกิดคราบนั้นๆขึ้นมานะครับและในขณะที่มันเกิดขึ้นเราก็ต้องจำไว้ด้วยว่ามันเป็นยังไงเราบังคับมันยังไงนะครับเพราะว่ามันจะสำคัญว่าเราจะชอบบางเทคนิคเอาไปใช้นะครับเราคงไม่ใช้หมดเทคนิคแต่ว่าผมก็จะมีเทคนิคอันไหนผมก็จะแนะนำไปก่อนนะครับให้รู้จักหลายๆเทคนิคแล้ว เวลาท่านไปวาดจริงๆท่านอาจจะเลือกบางเทคนิคออกมาใช้นะครับเดี๋ยวลองไปดูกันครับว่าเจ้าสีน้ำนี้มีคุณสมบัติแล้วก็วิธีการระบายอย่างไรครับอันดับแรกนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ผู้กัน2อันนี้ก่อนนะครับสำหรับการระบายพื้นที่กว้างๆนะครับเอาน้ำทานะครับให้กระดาษเปียกนะครับการปะ
ป็นลักษณะของผู้กันแบนผู้กันกลมก็ทำได้คล้ายๆกันอย่างนี้นะครับแต่ว่าผู้กันแบนจะให้คุณสมบัติที่เรียบเนียนกว่าอันนี้ก็เป็นการปาดทะเลแบบง่ายๆนะครับครับเดี๋ยวคราวนี้เราจะมาทำสีที่ผสมกันบนกระดาษดูนะครับมาดูคุณสมบัติของสีน้ำเวลามันอยู่มันหยดผสมกันอยู่บนกระดาษนะครับมันจะเป็นยังไงสีเหลืองลงไปก่อนหยดสีแดงลงไปมากหยดสีฟ้าลงไปหยดสีเขียวลงไปบ้างเราต้องลองสังเกตดูนะครับว่าแต่ละสีเวลามันมาอยู่ใกล้กันแล้วสีมันออกมาเป็นยังไงทดลองแล้วก็จำนะครับลักษณะของการไหลแล้วก็การผสมของสีนะครับต่างๆบนกระดาษก็จะเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของสีน้ำนะครับเป็นลักษณะนี้ซึ่งเดี๋ยวเราอาจจะต้องไปเลือกใช้ดูว่าเราจะใช้เทคนิคนี้ตอนไหนนะครับครับต่อมาก็จะเป็นเทคนิคการทำแบ็กกราวด์แบบเปียกบนเปียกนะครับเปียกบนเปียกนะครับแล้วก็ทาน้ำไปที่กระดาษนะครับแล้วก็ปล่อยให้สีไหลลงมาแบบเปียกๆนะครับให้สีชุ่มนะครับอันนี้เราก็จะทำแบ็กกราวด์ที่แบบดูหลายๆสีครับให้สีมันซอฟต์ข้อหากันครับก็เลือกใช้สีบนวอร์มก่อนนะครับทำเป็นพื้นด้านหลังนะครับให้มันวิ่งสีมันวิ่งแล้วก็กระจายตัวอยู่บนน้ำนะครับเสร็จแล้วเราก็ใส่สีฟ้าเข้าไปมากนะครับปาดป้ายแล้วก็ให้มันซอฟต์ข้อหากันคือมันดูไม่ออกหรอกครับว่ามันเป็นรูปอะไรแต่ว่ามันจะเป็นแบ็กกราวด์ชุ่มชุ่มเวลามันมีพวกต้นไม้หรือดอกไม้อยู่ด้านหน้าแล้วไอ้แบ็กกราวด์พวกนี้มันจะคอยส่งเสริมภาพให้มันดูมีเสน่ห์ครับแล้วก็การทำแบ็กกราวด์อย่างเงี้ยมันจะดูทำให้ภาพสดชื่นมีความสดชื่นดูสดแล้วก็แสดงคุณสมบัติของสีน้ำออกมาเป็นที่นะครับลองดูครับก็ไม่ยากครับ
ที่เราต้องสังเกตก็คือว่าสีมันจะกระจายตัวยังไงนะครับคราวนี้จะเป็นเทคนิคการทำแบ็กกราวด์อีกอย่างนึงนะครับคราวนี้ผมไม่เอาน้ำทาก่อนผมใช้สีทาเลยทาที่พื้นนะครับผมใช้สีน้ำตาลผสมน้ำพอประมาณนะครับแล้วก็ทาเป็นพื้นหลังนะครับทาให้เปียกเลยนะครับในส่วนที่เราอยากจะทำแบ็กกราวด์ครับเสร็จแล้วผมก็ไปจุ่มสีเหลืองนะครับสีเหลืองสดๆเลยแล้วก็ไปหยดนะครับให้น้ำมันไหลลงมาข้างล่างนะครับมันก็จะเกิดคราบของสีเหลืองที่มันมาล้างสีน้ำตาลออกมาแล้วมันก็จะมีคราบๆนะครับตรงที่เราลงน้ำไปเยอะๆสีมันก็จะอ่อนนะครับแล้วเสร็จแล้วเราก็ลองเอาสีแดงหยดดูบ้างทำคล้ายๆกันนะครับทำคล้ายๆกันกับสีเหลืองเลยนะครับสีแดงก็จะวิ่งเข้าหาสีเหลืองวิ่งบนสีน้ำตาลนะครับเราก็ปล่อยให้มันไหลลงมานะครับช่างมันจะผสมกันยังไงก็มันเป็นธรรมชาติของสีน้ำครับนี่มันคือเสน่ห์นะครับสำหรับสีน้ำนะครับการไหลมันรวมกันเราลองเอาสีอื่นดูบ้างนะครับที่ผมเอาหลายๆสีมานี่เพราะว่าผมอยากจะทดลองให้ดูว่าสีนู้นสีนี้มันมาเจอกันแล้วเป็นยังไงนะครับบางทีเวลาท่านทำจริงๆท่านอาจจะใช้แค่สัก2สี3สีแล้วแต่นะครับแล้วแต่ความชอบจะเป็นคู่สีอื่นก็ได้นะครับพื้นไม่จำเป็นต้องเป็นสีน้ำตาลจะเป็นพื้นสีเขียวแล้วหยดสีแดงสีเหลืองอะไรนี้ได้หมดนะครับแต่นี่ผมทดลองทำให้ดูนะครับเอาสีส้มบ้างแล้วก็ล้างให้มันไหลออกมานะครับคราวนี้บางส่วนที่สีน้ำตาลที่มันเริ่มจะแห้งๆแล้วมันก็จะเริ่มไหลไปมั่งไหลไม่ไปมั่งตรงนี้ก็ดูไว้นะครับมันเป็นเสน่ห์ของมันนะครับสีเหลืองเอามาไล่สีน้ำเงินกับน้ำตาลนะฮะเสร็จแล้วพอมันเริ่มไม่ค่อยวิ่งแล้วผมเอาน้ำหยดก็ไปบนยอดของมันตรงที่หยดไปตรงเล็กแล้วมันก็ยังน้ำสีมันยังไม่ติดกระดาษมันก็จะเป็นขาวๆนะครับมันก็เป็นเสน่ห์อย่างนะครับเป็นรูปแบบเทคนิคอย่างนึงในการทำแบ็กกราวด์นะครับผมก็เอาน้ำเปล่าๆเนี่ยนะครับหยอดลงไปอีกนะครับหยอดลงไปอีกให้สีมันวิ่งนะครับวิ่งหนีนะครับเพราะว่าถูกน้ำล้างออกไปลอยจำๆต่างๆนะครับสีที่ไปกองรวมกันมันก็จะเกิดสีออกดำๆน้ำตาลมันก็เป็นน้ำหนักอีกน้ำหนักหนึ่งที่เกิดขึ้นมานะครับลองดูครับสวยครับคราวนี้เราก็จะมาใช้ผู้กันกลมกันบ้างนะครับในการวาดภาพกันอันนี้ครับอันนี้ผมก็จะวาดกลุ่มใบไม้นะครับสาธิตการวาดกลุ่มใบไม้ให้ดูยอดด้านบนนะครับของใบไม้สีน้ำนี่เราจะค่อยๆเพิ่มความเข้มขึ้นเรื่อยๆนะครับThank you.
ป็นใบแก่ๆอะไรไปบ้างนะครับสีครับตอนนี้เราก็จะทำกลุ่มเงาใต้ใบนะครับเพื่อให้มีต้นไม้เป็นด้านบนกับด้านล่างกิ่งแต่งเข้าไปนะครับครับเดี๋ยวคราวนี้เราจะมาใช้คู่กันแบนแบบปลายแหลมดูบ้างนะครับเราจะวาดรูปต้น Bird of Paradise กันนะครับอันดับแรกเราก็จะใช้สีเหลืองนะครับทำดอกนะครับใช้สีอ่อนก่อนนะครับอันนี้ผมก็ขึ้นโดยใช้ผู้กันเลยไม่ต้องล่างนะครับใช้ให้มันเป็นอิสระเราใช้ความแบนแล้วก็ความแหลมของผู้กันนะครับให้มันเข้ากับรูปทรงของสิ่งที่เราจะวาดนะครับเพราะว่าต้นเบิร์ดท็อปพาราไดซ์นี่มันจะออกเป็นแนวเรียวๆนะครับเหมาะกับกันอันนี้นะครับลักษณะของปลายใบไม้ที่ดูเป็นแหลมๆเรียวๆใบไผ่หรือว่าดอกที่เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับปลายใบไม้ต่างๆนะครับเราก็เลือกกันให้ดูเข้านะครับแล้วก็จะทำรูปทรงคราวนี้สีน้ำเราไม่ต้องไปเน้นให้มันแบบเป๊ะมากครับคือเราจับอารมณ์ของฟอร์มของมันแล้วเราก็ถ่ายทอดออกมาว่ารูปทรงของดอกเจ้า Bird of Paradise เนี่ยมันประมาณอย่างนี้นะครับลงสีอ่อนก่อนแล้วก็ลงสีเข้มนะครับด้านล่างนะครับมันก็จะดูเป็นดอกนะครับไม่ต้องไปซ้ำเยอะนะครับปล่อยให้มันเป็นธรรมชาตินะครับตรงไหนมันจะหยดจะย้อยอะไรก็ปล่อยมันไปนะครับเป็นธรรมชาติของสีน้ำครับเสร็จแล้วผมก็ใช้สีเหลืองอ่อนๆ นะครับกำหนดเส้นใบนะครับใบของต้นนี้มันก็จะเป็นกีรีแบบนี้นะครับเราก็ปาดใช้ด้านแบนปาดนะครับปาดสีให้มันไม่เท่ากันโดนแสงมั่งไม่โดนมั่งนะครับมีอ่อนมีแก่นะครับมันจะเป็นลักษณะใบของมันครับตรงข้อมันเนี่ยเราพยายามใส่สีเข้มๆ เข้าไปนิดนึงมันจะช่วยทำให้พวกข้อของดอกไม้มันดูแข็งแรงขึ้นนะครับเสร็จแล้วเราก็จะใส่ใบไกลๆโดนเงาแล้วก็อาจจะใส่ชุบๆนิดนึงเพื่อที่จะขับให้ดอกมันเด่นออกมานะครับเพื่อที่จะดอกมันเด่นออกมาแล้วก็จะใช้สีชุบๆใส่ไปด้านหลังนะครับคัดใบหน้ากับใบหลังนะครับใบหลังก็จะดูแบบไม่ต้องชัดเจนอะไรมากนะครับใส่เงาน้ำหนักมันออกชุบขึ้นนะครับเวลาปาดไปแล้วสีมันติดบ้างไม่ติดบ้างก็ช่างมันนะครับมันเป็นลักษณะของสีน้ำนะครับเวลาปาดไปแล้วมันรอยกระดาษมันเราไม่ต้องไปถูให้มันเรียบไปหมดนะครับปล่อยมันไปมันจะเป็นสไตล์ของมันแบบนี้นะครับพอได้รูปร่างรูปทรงเสร็จแล้วเราก็พอนะครับ
ครับต่อไปเราก็จะใช้พุกันที่ตัดแต่งปลายนะครับให้มันดูขยุกขยุ่ยซึ่งอันนี้ผมก็จะเอาไว้สำหรับทำเป็นพวกต้นหญ้ากิ่งไม้อะไรพวกนี้นะครับหรือการวาดแล้วให้มันเกิดเท็กเจอร์อันนี้เราจะวาดแบบแห้งๆนะครับเราจุ่มสีให้แบบแห้งๆนะครับแล้วเราก็จับผู้กันแล้วก็ปัดขึ้นนะครับปัดขึ้นคราวนี้ด้วยผู้กันที่เราแต่งมาเนี่ยมันจะทำให้สีอ่ะมันติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับมันจะดูเป็นเหมือนต้นหญ้านะครับระยะที่1เราก็ใส่ไปสีเขียวๆนะครับพอระยะด้านหน้าเราก็ทำเข้มหน่อยทำเป็นสีน้ำตาลขึ้นมาจะเป็นหญ้าแห้งกอที่มันอยู่ด้านหน้านะครับปัดขึ้นๆอย่างนี้เหมือนกันครับมันก็จะดูเป็นเลเยอร์ของต้นหญ้าที่มันมากขึ้นนะครับเพิ่มเข้าไปนะครับแล้วก็ใส่เหมือนแบบลอยดินลอยขูดขีดอะไรเข้าไปนะครับเพิ่มระยะลึกเข้าไปนะครับเป็นเหมือนตอไม้กิ่งไม้ด้านหน้าที่มันอยู่นะครับสร้างระยะเพิ่มเข้ามานะครับเขียนให้มันเป็นอย่างนี้ครับให้มันเป็นลอยๆอย่างนี้นะครับต้นไม้ก็เหมือนกันครับให้มันติดบ้างไม่ติดบ้างแล้วก็ใช้ปลายแหลมๆของกันที่มันติดสีนิดๆหน่อยๆฉีดครับอันนี้ต้องฝึกนิดนึงนะครับเพราะว่าต้องอาศัยความชำนาญนิดนึงแล้วก็ฝึกดูว่าไอ้สีที่เราลากขึ้นไปเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับที่ผมเขียนนี่คือแบบแห้งๆเลยนะครับไม่ได้เปียกอะไรมากแค่นี้เราก็เสร็จนะครับแนวต้นหญ้ากับต้นไม้แห้งๆของเราครับครับต่อไปนะครับเราก็จะใช้พุกันตัดแต่งปลายอันเดิมนะครับมาทำต้นไม้อีกแบบหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นลักษณะของการใช้การแตะนะครับเป็นเทคนิคการแตะจุ่มสีมาแล้วก็แห้งๆหน่อยนะครับแล้วก็ใช้แตะเป็นจ้ำๆนะครับใช้สีอ่อนก่อนนะครับค่อยๆแตะมาเช่นเอาสีเขียวๆอ่อนๆนะครับอันนี้ผมอยากทำให้มันดูมีเป็นดอกไม้ด้วยผมก็ใส่สีส้มๆเข้าไปนะครับให้มันแทรกอยู่กับใบไม้ของเรานะครับเป็นคล้ายๆเหมือนพวกต้นหานกยูงอะไรคล้ายๆอย่างเงี้ยนะครับใบมันจะละเอียดแล้วก็มีเศษยุบยิบยุบยิบกระจุยกระจายไปนะครับผู้กันแบบนี้มันก็จะให้เทคนิคแนวนี้ได้ดีนะครับเสร็จแล้วเราก็ใช้สีเข้มขึ้นนะครับมาใส่ส่วนเงาด้านล่างนะครับหลักการของแสงก็ไม่มีอะไรมากครับด้านบนสีอ่อนด้านล่างสีเข้มนะครับเป็นหลักธรรมชาตินะครับแสงพระอาทิตย์มาจากด้านบนนะครับเพราะฉะนั้นเงาของใต้ต้นไม้ก็จะต้องเข้มหน่อยแล้วก็สีด้านบนก็จะอ่อนๆ นะครับแล้วก็จิ้มไปนะครับมันก็จะติดมั่งไม่ติดมั่งไอเศษกระดาษที่มันดูเป็นสีขาวๆก็ปล่อยมันไปอย่างนั้นนะครับมันเป็นเท็กเจอร์ของกระดาษแล้วก็เป็นวิธีการของสีน้ำนะครับเราไม่จำเป็นต้องไปเกี่ยให้มันเรียบให้มันหมดนะครับเริ่มเอาสีเข้มๆน้ำเขียวเข้มนะครับผสมถ้าเกิดสีเขียวเราไปผสมสีแดงนิดๆ นะครับมันจะออกเป็นสีเขียวดำๆนะครับเขาเรียกว่าสีเบลดครับมันจะเอามาช่วยทำเงาด้านใต้ใบได้ดีนะครับเราก็จะเห็นกลุ่มใบไม้2กลุ่มนะครับกลุ่มบนกับกลุ่มล่างนะครับเนี่ยแล้วผมก็แยกระยะด้วยเงานะครับเงาใต้ใบนะครับอันนี้เริ่มเติมกิ่ง
ก็เทคนิคเหมือนเดิมครับใช้ๆไปปลายผู้กันที่เป็นเศษๆขีดให้มันเป็นเศษๆกิ่งไม้ยื่นออกมาบ้างแล้วก็จมหายเข้าไปข้างในต้นบ้างไม่ต้องไปเน้นให้มันชัดทุกกิ่งนะครับติดมากไม่ติดมากก็ไม่เป็นไรอย่างเงี้ยนะครับวิธีการของมันครับคือก็ต้องฝึกเขียนให้มันเป็นอิสระนะฮะนี่ครับต้นก็ลากออกมาเลยนะครับใช้แนวของการลากๆออกมาก็จะดูเป็นกิ่งลำต้นมีความแข็งแรงของต้นนะครับใส่ทีนิดหน่อยนะครับก็ดูเป็นต้นไม้ละลอยนะครับไม่ยากนะครับลองดูครับถ้าท่านรู้เทคนิคแล้วมันจะไม่ยากครับครับทั้งหมดนี้ก็เป็นเทคนิคขั้นพื้นฐานนะครับเกี่ยวกับสีน้ำที่นักวาดสีน้ำนิยมใช้กันจริงๆแล้วยังมีเทคนิคเยอะนะครับซึ่งในแต่ละงานก็อาจจะมีการประยุกต์ใช้นะครับไม่จำเป็นต้องใช้ครบทุกเทคนิคนะครับใช้แค่บางเทคนิคในแต่ละภาพนะครับก็ต้องลองเอาไปฝึกฝนใช้กันดูนะครับลองทดลองก่อนครับเอากระดาษมาทดลองเทคนิคแบบที่ผมทำให้ดูนะครับจะได้รู้ว่าสีน้ำมันเป็นยังไงกระดาษเป็นยังไงนะครับถ้าเราเข้าใจตรงนี้แล้วครั้งต่อไปก็จะง่ายขึ้นนะครับแล้วก็สำหรับครั้งต่อไปนะครับเราก็จะกำหนดโจทย์ขึ้นมาให้เป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นนะครับเช่นเป็นภาพหุ่นนิ่งดอกไม้นะครับหรือว่าเป็นภาพทิวทัศน์นะครับเราก็จะวาดให้สมบูรณ์จบภาพนะครับก็ลองติดตามกันดูครับแล้วเราจะไปวาดด้วยกันครับผม